ปักหมุดให้โลกรู้ความเชื่อว่าถือความเชื่อของคนทั่วๆไปจริงๆแล้วก็มีอยู่สองจำพวกก็คือหนึ่งพวกที่เชื่อโดยไม่มียานความรู้ความฉลาดกำกับความเชื่อก็คือมุ่งตั้งใจเชื่อตามเข้าไปง่ายๆเชื่อโดยไร้วิจารณญาณและก็สองพวกที่เชื่อโดยมีญาณคือมีความรู้ความฉลาดกำกับความเชื่อถือก็คือก่อนจะปลงใจเชื่ออะไรลงไปต้องใช้วิจารณญาณไตร่ตรองหาเหตุผลให้เหมาะสมเสียก่อนแล้วจึงตัดสินใจปักความเชื่อลงในสิ่งที่ควรเชื่อไม่เชื่ออย่างงมงายพระพุทธเจ้าต้องการให้ชาวพุทธปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจด้วยความเชื่อที่มีวิจารณญาณกำกับไม่ประสงค์ให้ชาวพุทธเชื่อง่ายๆอย่างที่เขาเรียกว่าเชื่ออย่างงมงายเพราะถ้าเชื่ออย่างงมงายไร้วิจารณญาณมันย่อมได้รับผลเสียหายง่ายพวกเชื่อง่ายนี้มักถูกหลอกได้ง่ายๆอย่างที่เห็นกันอยู่ทั่วไปโปรดได้ระวังอย่าให้เขาขนานนามว่าพวกกระต่ายตื่นตูมเขาว่าดีที่ไหนทางไหนก็ตื่นฮือตามเข้าไปง่ายๆถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าสงสารครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับคลิปนี้ก็ได้นำเรื่องราวของความเชื่อมาเล่าให้ฟังครับจากหนังสือปฏิปทาพระธรรมวงศาจารย์หรือหลวงปู่สุขสุขมหาเถระเนื่องในงานอนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพณเมรุพิเศษวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เชื่อง่ายได้รับอันตรายง่ายคนเชื่อง่ายโดยไร้วิจารณญาณได้รับอันตรายเสียหายง่ายทุกคนอย่าว่าแต่สามัญชนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆเลยแม้เป็นถึงพระราชโอรสอย่างเช่นพระราชกุมารอาชาติศัตรูเป็นเจ้าฟ้ามหามงกุฎราชกุมารแห่งมคธอาศัยความเชื่อง่ายเพียงแค่เห็นพระเทวทัตแสดงฤทธิ์เอางูพันตามตัวแล้วก็เหาะแนะนำให้ปิตุฆาตคือทำการปลงพระชนพระราชบิดาที่สุดก็ถูกพระเทวทัตแนะนำให้ปิตุฆาตคือทำการปลงพระชนชิงราชสมบัติมาครองแต่สมบัติได้มาจากการฆ่าพ่อกลายเป็นสมบัตินรกเผาหัวอกพระองค์ตลอดเวลาเรื่องมีอยู่ว่าพระเทวทัตพระเจ้าอาชาติศัตรูและพระพุทธเจ้ามีตระกูลเป็นกษัตริย์เสมอกันพระเทวทัตบวชตามพระพุทธเจ้าติดตามพระพุทธเจ้าขณะเสด็จโปรดเวนยสัตว์ท่านก็เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติองค์หนึ่งจนได้บรรลุโลกียฌานคราวหนึ่งเสด็จพักที่เมืองโกสัมพีปวงชนที่มาเฝ้าพระตถาคตต่างถามหาพระสารีบุตรว่าอยู่ไหนพระโมคคัลลานะอยู่ไหนพระอัญญาโกณฑัญญะอยู่ไหนเที่ยวหากันให้วุ่นไปหมดแต่ไม่ค่อยมีใครถามหาพระเทวทัตนานๆถึงจะมีคนถามถึงท่านทีหนึ่งอันนี้เป็นเหตุทำให้พระเทวทัตท่านน้อยใจเกิดความเป็นอกุศลจิตขึ้นในใจว่าเรามีชาติตระกูลเป็นกษัตริย์เสมอพระพุทธเจ้าพระอานนท์พระอนุรุทธะแต่คนทำไมเขาเห็นเราเป็นอะไรจึงไม่ค่อยถามถึงเราเลยอย่าเลยเราหาทางสร้างตนให้ขึ้นเป็นใหญ่อีกผู้หนึ่งคนจะได้สนใจในตัวเรามากขึ้น
จึงเริ่มคิดหาคนผู้จะสนับสนุนให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตคิดจะพยายามยึดเอาพระประเสนที่โกศลเข้ามาเป็นศิษย์ท้าวเถอก็เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้ามีความสนิทชิดชอบเคารพพระพุทธองค์มั่นคงมากคงทำให้สำเร็จไม่ได้คิดจะเอาพระเจ้าพิพิสารพระราชาธิบดีแห่งแคว้นมคธหรือท่านก็เป็นพระโสดาบันไปแล้วไม่มีทางจะยึดมาเข้าข้างเราได้คิดไปคิดไปก็เห็นแต่เจ้าชายอาชาติศัตรูพระโอรสของพระเจ้าพิพิสารผู้มีวัยหนุ่มแน่นกำลังมีความกระตือรือร้นอยากจะดีอยากเด่นคนวัยนี้หากใช้ความฉลาดชักชวนก็มักเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจิตใจไปตามได้ง่ายอย่างไรเราควรพยายามเอาเจ้าชายอาชาติศัตรูเข้ามาเป็นศิษย์ให้ได้ถ้าหากเป็นไปได้ตามแนวนี้ความเป็นใหญ่เด่นในพระพุทธจักรคงสำเร็จแน่นอนคิดวางแผนการเสร็จก็แปลงเพศเป็นกุมารหนุ่มน้อยรูปงามเอางูพันศีรษะแผ่พังพานอยู่บนหัวตัวหนึ่งพันคอตัวหนึ่งพันแขนข้างละตัวพันขาอีกข้างละตัวพันกายเป็นสร้อยสังวานตัวหนึ่งนิรมิตด้วยโลกิยฤทธิ์เสร็จเรียบร้อยตามต้องการแล้วก็พลันเหาะจากนครโกสัมพีดันกลีบเมฆมาลงตรงพระพักของเจ้าชายอาชาติศัตรูด้วยกำลังโลกิยฤทธิ์แห่งตนฝ่ายเจ้าชายอาชาติศัตรูตกพระทัยสะดุ้งกลัวตัวสั่นไปทั้งองค์พระเทวทัตเห็นเจ้าชายสะดุ้งกลัวตัวสั่นอย่างแรงเช่นนั้นจึงตรัสปลอบว่าเจ้าชายไม่ต้องหวาดกลัวอะไรหรอกอาตมาไม่มีภัยต่อใครทั้งหมดอาตมาเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพูดปลอบพลางก็พร้อมกับคลายฤทธิ์ที่แปลงเป็นกุมารน้อยมีงูเป็นเครื่องประดับให้หายไปกลายรูปเป็นพระสงฆ์เทวทัตทรงบาทจีวรเครื่องบริขารของสงฆ์โดยคิดว่าพอแล้วการแสดงฤทธิ์เพียงเท่านี้และก็สมจริงตามที่ท่านเทวทัตคิดไว้ทุกประการนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าชายอาชาติศัตรูก็ยอมมอบตนเป็นศิษย์ของพระเทวทัตโดยเพียงแต่ได้เห็นการแสดงโลกิยฤทธิ์หยาบๆเท่านั้นก็ตัดสินใจเชื่อว่าเป็นสิ่งวิเศษสุดแล้วเชื่อแบบนี้เชื่อแบบหลงไหลมีอันตรายมากตั้งแต่นั้นมาเจ้าชายก็ตั้งหน้าทุ่มเทปัจจัยทุกอย่างถวายบำรุงท่านเทวทัตอย่างที่เรียกว่าล้นเหลือนับว่าแผนการที่ท่านเทวทัตวาดไว้สำเร็จลงขั้นหนึ่งอย่างงดงามฝ่ายพระเทวทัตหลงไหลในราบสักการะและความยกย่องอย่างหนักขนาดที่เรียกว่าสัมโมหะเอาทีเดียวเมื่อพระเทวทัตรู้ว่าเจ้าชายอาชาติศัตรูยอมมอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ชนิดสุดหัวใจอย่างแท้จริงด้วยอำนาจความเชื่อถือไร้วิจารณญาณตามวิสัยของคนหนุ่มทั่วๆไปเพราะเจ้าชายแห่งนครราชคฤห์ยังเป็นผู้อ่อนเยาว์เบาความรู้กว่าพระเทวทัตในทุกด้านเมื่อพระเทวทัตได้คนขนาดเจ้าชายแห่งมหานครราชคฤห์เข้ามาเป็นศิษย์เอกซึ่งนับว่าได้กำลังหนุนที่สำคัญที่สุดจึงเกิดความคิดบาปขึ้นมาในใจอย่างแรงกล้าด้วยอำนาจสัมโมหะเข้าปิดบังหัวใจจึงคิดว่าเราควรปกครองคณะสงฆ์ทั้งสิ้นคงจะเป็นการดีเพียงแต่คิดด้วยจิตบาปเพียงเท่านี้ฤทธิ์ที่เคยเหาะมาแสดงต่อเจ้าชายอาชาติศัตรูให้หลงเชื่อจนถึงกับยอมมอบตัวเป็นศิษย์ก็เสื่อมหมดไปทันทีที่คิดด้วยน้ำใจบาปเพียงเท่านี้แต่ถึงตนได้รับความเสื่อมอย่างแรงถึงขนาดนั้นท่านก็ไม่รู้สึกตนเลยยังอุตส่าห์เอาใจหอบเอาความหลงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอให้พระองค์ทรงแต่งตั้งตนให้เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์แทนพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์ไม่อนุมัติตามท่านเทวทัตจึงพานหาเรื่องโกรธอาฆาตจองเวรต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาภายหลังวันหนึ่งได้โอกาส
ก็จึงเข้าไปหาเจ้าชายอาชาติศัตรูผู้เป็นศิษย์อุปถากคนสำคัญใช้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงวาทศิลป์อันเหนือกว่าพูดจูงใจเจ้าชายอาชาติศัตรูผู้อ่อนเยาว์ให้หลงตามด้วยถ้อยคำว่าดูก่อนพระกุมารปางก่อนนี้คนเรามีอายุยืนยาวไม่เหมือนการทุกวันนี้การนี้คนเราอายุสั้นตายไวท่านเคยระลึกถึงความจริงข้อนี้บ้างหรือเปล่าท่านอาจตายตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คืออาจตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้เป็นแน่แท้แต่ถึงอย่างไรเราลองมาปรึกษากันดูท่านจงปลงพระชนพระบิดาเสียแล้วตั้งตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียเองแม้ตัวอาตมาก็จะหาทางปลงพระชนพระพุทธองค์เสียแล้วจะเข้าจัดการปกครองคณะสงฆ์แทนพระองค์ต่อไปเสียเองเราทั้งสองรีบยึดเอาความเป็นใหญ่เข้ามาไว้ในมือก่อนตายจะไม่ดีหรือปล่อยไว้อาจตายเปล่าก็ได้ใครจะไปรู้ว่าใครจะตายเมื่อไรในกรณีที่ว่ามานี้ท่านจะตกลงอย่างไรเชิญรีบตัดสินพระทัยเสียอาตมาว่าพระกุมารใหญ่ทางอาณาจักรส่วนอาตมาใหญ่ทางพระพุทธจักรสองใหญ่บวกกันเข้าจะเป็นยิ่งใหญ่จริงไหมพระเทวทัตย้ำฝ่ายเจ้าชายอาชาติศัตรูได้สดับโวหารอาจารย์นั้นทีแรกก็ลังเลพระทัยแต่ภายหลังคิดว่าท่านเทวทัตเป็นอาจารย์เราท่านมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเรียกว่าอยู่ในขั้นเก่งมากหากเป็นทางไม่ดีท่านคงไม่แนะนำให้เราเป็นแน่เราควรทำตามอาจารย์ดีกว่าจะมามัวโลเลใจทำไมตัดสินใจแบบรวบรัดดีกว่าทรงคิดตัดสินใจเชื่อมั่นแล้วก็ตกลงปลงพระทัยจะกระทำการปลงพระชนพระชนกโดยฉับพลันได้เวลาที่เห็นว่าเหมาะสมก็ทรงคว้ากริชเน็บแนบพระเพลารีบเสด็จเข้าสู่พระราชวังในเวลากลางวันหมายพระทัยจะสังหารพระชนกนาถให้เสร็จตามประสงค์ที่ตั้งไว้แต่ด้วยพระอาการกิริยาอันหวาดหวั่นของพระกุมารเองเป็นเหตุสอดพิรุธให้เหล่าอำมาตย์ผู้รักษาพระราชวังเกิดสงสัยจึงพากันรั้งพระองค์พระกุมารไว้ไม่ให้เสด็จเข้าภายในวังตรวจค้นพบกริชที่องค์เจ้าซ่อนไว้แนบพระเพลาจึงได้สอบถามไต่สวนอยู่เป็นเวลานานพอสมควรที่สุดเจ้าชายอาชาติศัตรูก็ทรงยอมรับออกมาตรงๆเรามีความประสงค์จะเข้าไปปลงพระชนแห่งสมเด็จพระบรมชนกที่ทรงรับต่างๆออกมาเช่นนี้เพราะจนต่อคำสอบสวนของเหล่าอำมาตย์ใครใช้พระองค์อำมาตย์ผู้สอบสวนถามพระเทวทัตผู้เป็นเจ้าเจ้าชายอาชาติศัตรูตอบตามความจริงเหล่าอมาตย์เมื่อทราบความจริงเช่นนั้นต่างก็พากันเดือดดาลใจต่างก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปในคดีอุกฤษโทษพวกหัวรุนแรงเห็นว่าควรฆ่าพระเทวทัตควรจัดการสำเร็จโทษพระราชกุมารและควรจัดการฆ่าพระภิกษุสงฆ์ที่มีอยู่ในรัฐนี้ทั้งหมดพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้เป็นผู้ไว้วางใจไม่ได้ภายหน้านั้นอาจจะเป็นภัยต่อราชสมบัติแต่อมาตย์ผู้รักษาความเป็นธรรมอีกพวกหนึ่งค้านขึ้นว่าในกรณีเช่นนี้ไม่ควรฆ่าพระภิกษุสงฆ์เพราะท่านทั้งหลายไม่มีความผิดอะไรควรฆ่าแต่พระเทวทัตกับพระราชกุมารผู้เป็นภัยต่อพระราชสมบัติเท่านั้นเมื่อเกิดมีความคิดเห็นแตกต่างกันขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถจะตกลงกันได้แต่มีคนหนึ่งในจำนวนอมาตย์เหล่านั้นกล่าวขึ้นว่าพวกเราจะด่วนตัดสินทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปขณะนี้เป็นการไม่สมควรควรกราบบังคมทูลเรื่องให้สมเด็จพระราชาธิบดีให้ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทก่อนเมื่อพระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งประการใดพวกเราจึงจัดทำตามพระราชดำรัสสั่งนั้นจึงจะเป็นการสมควรในที่สุดเราอมาตย์ก็มีมติตกลงเอาตามอมาตย์ผู้เสนอความคิดเห็นคนสุดท้ายซึ่งเป็นอมาตย์คนสำคัญในคณะจึงพร้อมกัน
นำพระราชกุมารอาชาติศัตรูเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นจอมชาวมคธรัฐแล้วกราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ทรงทราบอย่างละเอียดเมื่อพระองค์ทรงสดับรับฟังเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดแล้วทรงตรัสถามเหล่าอมาตย์ว่าพวกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรอมาตย์จึงได้ตอบว่าขอเดชะในกรณีอย่างนี้ข้าพระบาททั้งหลายเห็นว่าควรจะสำเร็จโทษพระราชกุมารและจะประหารพระเทวทัตผู้เป็นเหตุแห่งความคิดและจะพระสงฆ์ในแว่นแคว้นของเราฆ่าเสียให้หมดเพราะเหตุไว้ใจไม่ได้มหาอมาตย์ผู้ใหญ่กราบทูลตามความคิดเห็นของตนสมเด็จพระเจ้าพิมพิสารผู้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลเป็นผู้มีประตูอบายภูมิอันปิดแล้วทรงเปล่งพระอุทานออกอย่างสลดพระทัยว่าท่านอย่ากล่าวคำอันเป็นบาปหยาบช้าเช่นนั้นเลยพระภิกษุสงฆ์ทรงคุณอันประเสริฐท่านไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยแต่ก่อนมาพระบรมครูเคยมีพระกรุณารับสั่งว่าพระเทวทัตมีปกติไม่เหมือนเดิมคือแต่ก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างหนึ่งพระเทวทัตทำได้ทุกอย่างได้ด้วยกายวาจาใจใครๆไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นด้วยแต่พึงเห็นว่าการกระทำของพระเทวทัตเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นท่านเข้าใจหรือยังทรงอธิบายให้อมาตย์ผู้ใหญ่เข้าใจอย่างนี้แล้วทรงผินพระพักมาทรงรับสั่งถามเจ้าชายอาชาติศัตรูว่าดูก่อนลูกรักของพ่อเจ้าต้องการฆ่าพ่อเสียด้วยเหตุอันใดต้องการพระราชสมบัติพระเจ้าข้าเจ้าชายทูลต่อไปโดยไม่ปิดบังสมเด็จพระเจ้าพิมพิสารผู้โสดาบันมีน้ำพระทัยพ้นจากความเป็นปุถุชนเป็นบุคคลผู้ประเสริฐในพระพุทธศาสนาทรงมีพระทัยผ่องแผ้วตรัสอนุญาตว่าดูก่อนลูกรักถ้าเจ้าต้องการพระราชสมบัตินี้พ่อยกให้เจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าชายอาชาติศัตรูผู้มีใจมักใหญ่ไฟสูงเพราะหลงเชื่ออาจารย์สามง่ายๆก็บังเกิดความดีพระทัยเป็นล้นพ้นรีบกราบบังคมทูลลาพระราชบิดาไปแจ้งข่าวดีคือความสำเร็จความต้องการพระราชสมบัติให้อาจารย์เทวทัตฟังว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ความปรารถนาพระราชสมบัติของข้าพเจ้าเสร็จแล้วคือพระชนกทรงมอบพระราชสมบัติให้ข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้วขอรับพระเทวทัตฟังเรื่องเจ้าชายอาชาติศัตรูเล่าให้ฟังจนจบก็ตรีตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่ามหาบพิตรทำการแบบนี้จะเชื่อว่าสำเร็จกิจได้อย่างไรถ้าเปรียบก็เหมือนสุนัขขังไว้ในกรงเมื่อสุนัขหิวแสบท้องขึ้นมาเมื่อใดก็จะแทะกินหนังหน้ากรงออกมาเมื่อนั้นการฆ่าให้ตายนั่นแหละดีที่สุดราชสมบัติจะได้ตกเป็นสิทธิ์แก่มหาบพิตรเด็ดขาดเข้าใจไหมพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้หลงไหลเชื่อในวาทศิลป์ของพระเทวทัตนั่งครุ่นคิดนิดหนึ่งเกิดลังเลพระทัยที่สุดทรงเผยวาจาออกมาพล่อยๆว่าข้าพเจ้าไม่อาจฆ่าพระบิดาด้วยสตราวุธได้ข้าพเจ้ารู้สึกบัดสีใจนักก็ใครเล่ามาบอกมหาบพิตรฆ่าบิดาด้วยสตราวุธเล่าพระเทวทัตกล่าวสำทับขึ้นแล้วกล่าวชี้สอนทางทำบาปให้แก่ศิษย์ผู้อุปถากว่าวิธีประหารมนุษย์ให้ตายมีอยู่หลายวิธีไม่จำเป็นต้องประหารพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเห็นด้วยกับอาจารย์เทวทัตจึงสั่งจับพระราชบิดาไปขังไว้ในเรือนจำห้ามคนไปมาหาสู่เว้นแต่พระชนนีพระนามว่าพระนางเวเทหิเท่านั้นพระนางเจ้าเวเทหิผู้มีกตัญญูมีความสงสารพระราชสามีจึงทรงตักอาหารใส่ขันทองคลุมด้วยผ้าห่มซ่อนเข้าไปถวายพระราชสามีผู้ถูกจองจำพระองค์ก็ทรงเสวยพอยังดำรงพระชนต่อไปได้ต่อมาพระเจ้าอาชาติศัตรูรู้เรื่องเข้าจึงทรงห้ามพระชนนีห่มผ้าเข้าเฝ้าพระราชบิดาพระราชเทวีก็เปลี่ยนวิธีซ่อนอาหารในฉลองพระบาทเข้าเฝ้าถวายพระราชสามี
และภายหลังก็ถูกห้ามอีกพระนางก็เปลี่ยนจัดการอาหารที่มีรสประเสริฐทาทั่วพระวรกายทรงพระสบายบางเข้าเฝ้าให้พระสามีนั้นใช้ลิ้นเลียพระวรกายด้วยรสพระอาหารนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ดำรงอยู่ได้ไม่สวรรคตภายหลังพระโอรสรู้เรื่องเข้าก็ห้ามพระชนนีเข้าเฝ้าพระชนกอย่างเด็ดขาดเมื่อหมดหนทางช่วยพระราชสามีสุดที่รักได้พระนางก็ได้แต่ทรงพระโสกาลัยรำพันอยู่แต่ภายนอกต่างๆนานาอย่างน่าเวทนาฝ่ายสมเด็จพระเจ้าพิมพิสารเมื่อขาดพระกยาหารเสวยพระองค์ผู้เป็นอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันพระองค์ทรงเดินจงกรมโดยมีพระพุทธคุณมีอารมณ์เครื่องระลึกถึงด้วยดีมีปิติความอิ่มใจหล่อเลี้ยงกายินทรีย์มีพระชวีวันผ่องใสแต่ทำไปได้ไม่นานเท่าไหร่เมื่อความทราบถึงพระโอรสอกตัญญูจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้ช่างตัดผมเอามีดโกนอันคมกล้าไปผ่าที่ฝ่าพระบาททั้งสองข้างแล้วให้ทาด้วยน้ำเกลือพระเจ้าพิมพิสารเมื่อขาดพระกยาหารคืออาหารทรงกายก็ขาดเรียกว่าขาดหมดก็ทนไม่ไหวก็เสด็จสวรรคตไปอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรเสวยทิพยสมบัติณสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชส่วนพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เนรคุณเมื่อทับปิตุฆาตแย่งเอาพระราชสมบัติจากพระราชบิดามาเสวยได้สมประสงค์ก็ตามแต่กระแสไฟนรกที่พระองค์ผู้กระทำปิตุฆาตทรงสร้างไว้คือราชสมบัติที่พระองค์ได้มาด้วยการฆ่าพ่อกลายเป็นสมบัตินรกเผาผลาญหัวใจพระองค์ตลอดเวลาทำให้เท้าเธอกระสับกระส่ายทรงเสวยไม่ได้นอนไม่หลับตลอดเวลาสะดุ้งหวาดผวาเสมอภายหลังได้สดับสามัญพลสูตรจากพระศาสดากระแสไฟนรกที่เผาเท้าเธอทั้งเป็นจึงค่อยบรรเทาลงบ้างสุดท้ายแห่งชีวิตก็ได้ไปเกิดในโลหะกุมพีนรกชีวิตของพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เนรคุณก็ถูกพระโอรสโปรดพระชนแย่งพระราชสมบัติจากพระองค์ไปครองเหมือนพระองค์ทำไว้เป็นตัวอย่างลูกพระเจ้าอาชาติศัตรูทำการฆ่าพ่อแย่งราชสมบัติไปแล้วก็ถูกลูกชายฆ่าพ่อชิงราชสมบัติไปครองต่อๆกันไปถึง7ชั่วกษัตริย์จนประชาชนเล่าขนานนามให้วงของพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าวงปิตุฆาตคือวงฆ่าพ่อนั่นแหละนี่คือตัวอย่างความเสียหายร้ายกาจที่เกิดจากการเชื่อง่ายๆคือเชื่อโดยไร้วิจารณญาณหากใครเชื่อแบบนี้อาจได้รับอันตรายดังตัวอย่างที่ยกอ้างนี้เหมือนกันขอพวกเราชาวพุทธระวังให้จงหนักอย่าเชื่อแบบพระเจ้าอาชาติศัตรูเชื่อพระเทวทัตเลยขอท่านทั้งหลายจงสังเกตให้ดีๆว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศรัทธาความเชื่อไว้ในธรรมหมวดใดพระองค์ทรงบัญญัติปัญญาความรอบรู้กำกับไว้เป็นของคู่กันเสมอขาดไม่ได้เพราะศรัทธาหากขาดปัญญากำกับแล้วมักมีอันตรายง่ายๆดังเจ้าชายอาชาติศัตรูที่เชื่อต่อพระเทวทัตง่ายๆก็ได้รับความเสียหายใหญ่โตถึง7ชั่วกษัตริย์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดดังนั้นขอชาวพุทธหากจะเชื่อใครเชื่ออะไรอย่าเชื่อแบบมักง่ายเป็นอันขาดจงใคร่ครวญให้ท่วนถี่ดีๆเสียก่อนจึงค่อยเชื่อเถิดของทุกอย่างถ้าเป็นของมีค่าเยี่ยมมากสิ่งนั้นก็มักมีของเทียมปลอมแทรกซ้อนเข้ามาแอบแฝงอยู่ในของแท้เนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมคือพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันมักมีสงเทียมสงปลอมแทรกเข้ามาในวงการคณะสงฆ์แท้เสมอการทำบุญระวังโดนของปลอมสงปลอมของปลอมของเทียม
มักจะฉาบฉวยสดใสสดใสภายนอกเป็นการลวงตาลวงหูให้เข้าใจว่าดีว่าเลิศว่าประเสริฐกว่าก็เลยพากันหลงไหลหลับหูหลับตาเคารพบูชากันไปสุดหัวสุดท้ายแต่ก็ช่วยไม่ได้แล้วเรื่องอย่างนี้มักจะมีทุกยุคทุกสมัยเสียด้วยอย่างครั้งพุทธกาลก็เคยมีเรื่องของคนนิสัยชอบเคร่งหลงคนเคร่งผิดทางของพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเคร่งเกินเห็นความเคร่งของคนผิดว่าเป็นพระอรหันต์ไปก็มีดังเรื่องที่มาในสุมังคละวิลาสินีอรรถกถาที่ขันธิกายดังจะนำมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องต่อไปนี้ครับสุนัขขตะพระใหม่หลงชีพเลยครั้งสมเด็จพระพุทธเจ้าบรมครูของชาวเราเสด็จประทับอยู่อุตรนิคมอันเป็นนิคมของชาวถูรูแคว้นถูรูชนบทเพื่อแสดงธรรมโปรดเวนยชนเพื่อให้ปวงชนได้บรรลุถึงวิมุตติธรรมคือความหลุดพ้นจากกองทุกข์รุ่งอรุณวันหนึ่งพระองค์ทรงจีวรแล้วก็ครองบาตรเสด็จเพื่อไปโปรดสัตว์ภายในอุตรนิคมโดยมีสุนัขขัตตาภิกษุผู้โอรสเจ้าฤทธิ์ชวีเป็นปัจฉาสมณะเดินตามเบื้องพระปิสดางหรือเบื้องหลังสุนัขขัตตาภิกษุใหม่ผู้ไม่ค่อยสำรวมอินทรีย์ได้ทอดสายตามองไปข้างหน้าก็เห็นภาพที่น่าสนใจภาพหนึ่งมันคือภาพชีเปลือยไม่นุ่งผ้าผู้หนึ่งรูปร่างผอมสุกปรกมอมแมมผมเผ่ารุงรังกิริยาท่าทางมีอาการเหมือนสุนัขคลานไปด้วยศอกและก็เขาครั้นเห็นอุจจาระที่คนเขาถ่ายทิ้งไว้แต่กลางคืนก็คลานรีเข้าไปหาแล้วใช้ปากเลียและขมั่มอุจจาระนั้นอย่างอร่อยอร่อยเหลือประมาณสุนัขขัตตะภิกษุเห็นแล้วก็คิดในใจท่านผู้นี้คือพระอรหันต์ที่แท้จริงในโลกองค์อื่นคงไม่ใช่เพราะท่านองค์นี้มีชีวิตแปลกพิสดารจากมนุษย์ธรรมดามากหรือแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาโคดมบรมครูของเราซึ่งเราควรเลื่อมใสบูชาอยู่ทุกวันเนี้ยถึงพระองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐที่สุดก็ดีโดยปฏิญญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ชีวิตความเป็นอยู่ทรงมีอาการเหมือนคนธรรมดาไม่ผิดแปลกแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดานักแต่ท่านผู้นี้มีชีวิตพิเศษต่างจากคนและก็นักบวชธรรมดาทั่วๆไปเป็นผู้ปราศจากความยินดียินร้ายไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเสื้อผ้าก็ไม่นุ่งเสียด้วยอาหารการกินไม่เลือกว่าจะเป็นอาหารเป็ดอาหารไก่อาหารหมูสุนัขก็บริโภคได้หมดปราศจากความรังเกียจในใจความเป็นไปของท่านผู้นี้ทุกอย่างมันเป็นของสุดวิสัยที่คนธรรมดาทั่วไปจะทำได้โอ้พระอรหันต์ผู้วิเศษผู้ปราศจากความยินดียินร้ายน่าเสนอเสริญนักหนานี่เป็นความคิดรำพึงในใจของสุนัขขัตตะภิกษุใหม่ผู้ยังไม่บรรลุธรรมวิเศษในพระพุทธศาสนาสำคัญผิดคิดไปว่าชีเปลือยผู้นี้ปฏิบัติเคร่งครัดผิดกว่ามนุษย์ทั้งปวงเพียงเท่านั้นยังไม่พอยังเข้าใจผิดไปไกลสุดกูว่าชีเปลือยผู้นี้ปฏิบัติเคร่งดีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียอีกขณะที่สุนัขขัตตะภิกษุกำลังครุ่นคิดในใจดังว่ามานั้นองค์สมเด็จพระจอมธรรมก็ทรงทราบวาระจิตในขณะนั้นโดยตลอดจึงตรัสว่าเธอกำลังคิดเลื่อมใสอะไรอยู่นะสุนัขขัตตะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กำลังนึกถึงนักบวชไม่นุ่งผ้าผู้นั้นอยากรู้ว่าท่านชื่ออะไรมีกิริยาอาการที่น่าเลื่อมใสยิ่งนักพระเจ้าข้าสุนัขขัตตะทูลตอบเขาชื่อโกรคขัตติยะอเจลกะพระบรมครูตรัสบอกใช่ท่านอเจลกะโกรคขัตติยะแน่หรือพระเจ้าข้าสุนัขขัตตะพระใหม่ทูลถามย้ำอีกทีแน่นอนไม่ผิดตัวแน่โอ้โหท่านโกรคขัตติยะอัจฉริกะผู้เนี้ย
ข้าพระองค์ได้ยินกิตติศัพท์มานานแล้วว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญในโลกองค์หนึ่งเพิ่งมาพบเข้าในวันนี้นับว่าเป็นบุญตาอย่างพิเศษพระเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านโกรคขัตติยะอัจฉริกะเป็นพระอรหันต์ผู้ปราศจากกิเลสท่านบรรลุธรรมวิเศษสูงส่งชั้นไหนพระเจ้าค่ะสุนัขขัตตะพระใหม่ทูลถามดูก่อนสุนัขขัตตะเธอเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วความจริงโกรคขัตติยะอัจฉริกะผู้นี้ท่านถือว่าเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคคือการประพฤติประกอบตนให้เหนื่อยเปล่าเป็นวัดของท่านมานานแล้วและท่านสำคัญตัวผิดคิดว่าตัวเป็นพระอรหันต์อีกซ้ำร้ายกว่านั้นยังประกาศให้มวลชนรู้เนืองๆว่าเราเป็นพระอรหันต์ที่จริงเขาเป็นคนสูญเปล่าทางการปฏิบัติเขายังเป็นปุถุชนคือคนผู้หนาด้วยกิเลสธรรมดาจะได้บรรลุธรรมวิเศษสักอย่างหนึ่งก็หาไม่ได้การที่เธอเห็นชีเปลือยผู้มีชีวิตความเป็นอยู่กับสุนัขโดยเขาสมาทานกุกุรวัดคือวัดที่มีกิริยาอาการเหมือนลูกสุนัขอย่างชำนิชำนาญกินอาหารที่วางกองอยู่กับพื้นด้วยปากเธอเห็นเขาแล้วเกิดความเลื่อมใสอยู่ในใจว่าเขาเป็นพระอรหันต์ที่ดีเลิศในโลกอีกองค์หนึ่งนั้นแสดงว่าเธอได้เกิดความสำคัญผิดขึ้นในใจของเธอแน่แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวโลกในปัจจุบันส่วนมากเขาพากันยกย่องท่านโกรคขัตติยะอัจฉริกะว่าเป็นผู้มีจิตสะอาดหมดจดปราศจากความยินดียินร้ายเข้าใจท่านเป็นอรหันต์กันทั่วๆไปเกือบทั้งหมดแต่ฉะไหนพระองค์กลับปฏิเสธว่าท่านโกรคขัตติยะไม่ใช่พระอรหันต์มิได้บรรลุธรรมวิเศษอะไรพระองค์ตรัสเช่นนี้คล้ายกับว่าจะหวงแหนพระอรหันตคุณไว้เฉพาะในศาสนาของพระองค์แห่งเดียวสุนัขขัตตะทูลแย้งนิดๆดูก่อนสุนัขขัตตะตถาคตไม่ได้มีน้ำใจหวงแหนอรหันตคุณเลยใครเป็นพระอรหันต์เราก็บอกว่าเขาเป็นพระอรหันต์ทิฏฐิความเห็นของเธอที่เห็นว่าหวงแหนอรหันตคุณไว้ในศาสนาแห่งตนเพียงศาสนาเดียวนั้นเป็นทิฏฐิลามกเธอลงละทิฏฐินั้นเสียทิฏฐิลามกอันเลวทรามอย่าได้มีแก่เธอเพื่อไม่เป็นประโยชน์และเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานเลยบัดนี้เธอมีความเข้าใจว่าโกรคขัตติยะชีเปลือยผู้สมาทานกุกุรวัตมีความประพฤติเหมือนลูกสุนัขอย่างช่ำชองว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกนั้นก็เป็นความเห็นผิดอย่างเลวเป็นความเข้าใจผิดอีกเพราะนับจากนี้ไปอีก7วันโกรคขัตติยะชีเปลือยนั้นซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เลยเธอจะตายด้วยโรคอลสกะคือโรคอาหารไม่ย่อยแล้วจะไปเกิดเป็นกาลกัญชิกาสุรกายซึ่งเป็นอสุรกายที่เลวทรามต่ำกว่าอสุรกายทั้งปวงส่วนศพของเขาหลังจากเขาตายแล้วจะมีคนกลุ่มหนึ่งนำไปทิ้งไว้ในป่าช้าชื่อวีรณัตธรรมภกะแล้วเธอผู้มากด้วยความสงสัยมีใจใคร่จะพิสูจน์ความจริงนี้แลจะแอบเข้าไปในที่ป่าช้าวีรณัตธรรมภกะแต่ผู้เดียวพอไปพบศพโกรคขัตติยะแล้วเธอจะรำพึงรำพันออกมาคล้ายจะถามว่าข้าแต่โกรคขัตติยะสมเด็จพระสมณโคดมทำนายไว้ว่าท่านตายแล้วจะไปเกิดเป็นกาลกัญชิกาสุรกายแต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อเพราะบุคคลที่มีตบะใหญ่ได้สำเร็จพระอรหันต์เช่นท่านตายแล้วคงไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายอบายสัตว์แน่ๆแต่ทำอย่างไรหนอจึงจะพิสูจน์ได้ว่าคาถาของพระสมณโคดมที่ทำนายไว้นั้นจะเป็นความจริงตามคำทำนายหรือไม่ครั้นเธอผู้มีความเลื่อมใสและคิดหวาดหวั่นรำพึงรำพันออกมาอย่างนั้นผีโกรคขัตติยะชีเปลือยจากลุกขึ้นมากล่าวตอบเธอให้หายความข้องใจซึ่งความจริงเรื่องนี้เธอจะประสบกับตนเองอย่างแน่นอนในไม่ช้านี้เธอจงจำคำทำนายของเราไว้ให้ดีเพื่อพิสูจน์ว่าจะเท็จจริงอย่างไร
สุนัขขตะพระใหม่ได้ฟังคำทำนายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความประหลาดใจว่าเหตุไฉนพระศาสดาจึงมีพระทัยอาถรรพ์กล้าทำนายออกมาอย่างโล่งแจ้งโดยไม่เกรงว่าจะผิดจะเป็นต้นเหตุให้เสียพระเกียรติได้ง่ายๆครั้นจะทูลถามต่อไปก็กลัวจะเป็นการรบกวนพระองค์เกินไปจึงอดใจนิ่งเงียบตามพระองค์เข้าไปบิณฑบาตในอุตรนิคมตามสมณวิสัยครั้นกลับจากบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วสุนัขขตะพระใหม่ผู้มีความข้องใจในคำทำนายพอดีสังเกตเห็นพระพุทธองค์เสด็จทรงเข้าสู่พระวิหารที่ประทับเธอรีบผมผ้าให้เรียบร้อยตามสมณวิสัยแล้วก็รีบออกจากวัดไปแต่ผู้เดียวเที่ยวหาท่านโกรคัตติยะชีเปลือยไม่นานนักก็พบตัวเข้าพอดีซึ่งเขากำลังนอนพักผ่อนอยู่บนกองขยะที่แสนจะเหม็นอย่างมีความสุขจึงเดินเข้าไปหาและบอกความจำนงให้รู้ว่าท่านโกรคัตติยะผู้วิเศษบัดนี้พระสมณะโคดมทำนายไว้ว่าจากนี้ไป7วันท่านจะต้องตายด้วยโรคอลสกะแล้วจะไปเกิดในเหล่ากาลกัญชิกาสุรกายแต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเราทั้งสองจงมาผูกมิตรกันและร่วมกันคอยจับผิดถ้อยคำของพระสมณะโคดมด้วยกันเถิดตั้งแต่นี้ไปขอท่านอย่ากินอาหารเลยหากหิวทนไม่ไหวจริงๆก็ดื่มน้ำแทนแต่พอควรถ้าท่านอดทนได้อย่างเนี้ยโรคที่ว่าก็ไม่เกิดแก่ท่านเมื่อโรคอลสกะไม่มีท่านก็จะไม่ตายหากท่านมีชีวิตอยู่ในเกิน7วันคำพยากรณ์ของพระสมณะโคดมก็ผิดไปเราทั้งสองจะได้โอกาสข่มขู่ทับถมพระสมณะโคดมให้ได้รับความอับอายแน่นอนโกรคิตาชีเปลือยเมื่อได้ฟังสุนัขขัตตะภิกษุใหม่แจ้งเรื่องให้ทราบเช่นนั้นความโกรธที่ตนพยายามข่มไว้แต่นานมาแล้วก็พลันลุกขึ้นเผาหัวใจกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทในองค์สมเด็จพระศาสดาโดยฉับพลันได้บังเกิดความเครียดแค้นเจ็บใจเป็นหนักหนาสุดจะนิ่งเงียบได้ตั้งใจไว้ว่าจะบำเพ็ญตบะอดอาหารสัก7วันเพื่อป้องกันโรคอลสกะหวังจะเอาชนะพระพุทธฎีกาที่ทำนายไว้ให้ดีใครผ่านมาจะถามไทยอย่างไรก็นอนเฉยไม่ใส่ใจเลยครานั้นมีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งโคตรและตระกูลของเขาถือลัทธิอเจลกะมาตั้งแต่บุพการีทั้งตัวเขาก็มอบตัวเป็นศิษย์ของโกรคัตติยะมานานแล้วด้วยเหตุสำคัญผิดคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้วิเศษเขาเคยถวายอุปการะท่านโกรคัตติยะด้วยความเลื่อมใสภายหลังท่านก็หายหน้าไปนานเขาก็ประหลาดใจจึงออกติดตามไม่นานก็พบท่านอาจารย์ใหญ่กำลังนอนหายใจแผ่วเพราะความหิวนอนอยู่บนกองขยะใกล้รั้วนิคมเดินเข้าไปดูใกล้ๆดูอยู่ครู่หนึ่งคิดว่าท่านคงหิวอาหารจึงมีอาการหิวน่าสงสารแล้วเขาก็รีบกลับเข้าบ้านสั่งภรรยาให้หาเนื้อสุกรอย่างดีผสมกับเครื่องปรุงอย่างดีให้มีกลิ่นชวนบริโภคเสร็จแล้วก็รีบกลับไปวางไว้ต่อหน้าท่านโกรคัตติยะค่อนข้างชิดจมูกท่านด้วยแล้วเชิญท่านโกรคัตติยะบริโภคตามสบายท่านโกรคัตติยะสั่งศิษย์โปรดว่านี่เธอหากข้าตายแล้วพวกเธอจะเอาศพเราไปทิ้งไว้ในป่าช้าวิรณัตธรรมภกะเป็นอันขาดนะเพราะสมณะโคดมทำนายไว้ว่าเมื่อเราตายศพของเราจะถูกทิ้งที่ป่าช้าชื่อนั้นขอพวกเธอจงช่วยเราอย่าทำให้คำทำนายของพระสมณะโคดมเป็นจริงเข้าใจไหมลูกศิษย์คนโปรดก็รับคำอาจารย์อย่างสุดอกสุดใจทุกอย่างแล้วก็ขอร้องให้อาจารย์ใหญ่ฉันอาหารอย่างดีที่ตนจัดถวายมาแล้วก็ลาท่านกลับกลิ่นเนื้อหมูย่างปรุงด้วยเครื่องปรุงอย่างดี
พิ่งจะสุกมาร้อนๆใหม่ๆที่สิทธิ์นำมาวางไว้ใกล้ๆจมูกมันช่างหอมหวนชวนชิมกลิ่นหอมโชยมากระทบจมูกไม่ขาดสายท่านโกรคัตติยะอดอาหารมา7วันก็เกิดความหิวทับทวีขึ้นทุกขณะในที่สุดก็ได้ลืมตัวคิดจะพะกกศีรษะขึ้นมาบริโภคแต่ยับยั้งใจตัวเองได้เป็น10ครั้งแล้วแต่เขาเป็นผู้ชะตาขาดถึงความตายก็พ่ายแพ้อำนาจฝ่ายต่ำแล้วก็รำพึงในใจคำทำนายของพระสมณะโคดมจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเราตายท้องเต็มดีกว่าหิวตายปราชญ์เก่าเคยบอกไว้ว่าตายด้วยความอิ่มหนำสำราญนั้นแลประเสริฐกว่าตายไปด้วยความโหยหิวความอดอยากฉะนั้นเป็นไรก็เป็นกันเราจักว่าการให้มันเสร็จบัดนี้พยุงกายลุกขึ้นทำอาการดังสุนัขขม่ำอาหารเนื้อหมูย่างอย่างอร่อยไม่มีเหลือเสร็จแล้วก็ไม่นานก็มีอันจุกแน่นรู้สึกว่าอาหารมื้อนั้นลงไปอัดอยู่ในท้องแน่นขึ้นแล้วก็มาจุกที่คอหอยพอย่างเข้าปัจฉิมยามโกรคัตติยะผู้สมาทานกุกุกรวัตด้วยความทุกข์นานก็ปิดฉากชีวิตลงด้วยโรคอัลสกะคือโรคอาหารไม่ย่อยตามพุทธธรรมนายไว้ทุกประการนั่นแหละเขาสิ้นใจและจุติจากมนุษย์ไปถือกำเนิดแห่งกาลกัญจิกาสุรกายที่มีชีวิตเลวทรามต่ำช้าเสวยทุกขเวทนามากมายมากกว่าอสุรกายชนิดอื่นๆร่างสูงประมาณ3ขาวุฒิก็คือ300เส้นสวดทรงผอมเกรงมีเนื้อและก็โลหิตน้อยนักหนาดูแล้วเหมือนมีแต่หนังหุ้มกระดูกมีตาอยู่บนหัวคล้ายตาปูมีปากเล็กเท่ารูเข็มติดอยู่บนศีรษะเหมือนกันโกรคัตติยะอสุรกายเคยเป็นอาจารย์ใหญ่ในโลกมนุษย์ก็เที่ยวโซเซไปหิวเหลือกำลังจะได้อาหารมานั้นก็มาดว่าน้ำหยดก็หาไม่ได้เขาได้รับความลำบากสุดจะพรรณนาร่วงขึ้นก็มีเหล่าสาวกอเจลกะเดรัจฉีซึ่งพวกเขามีธุระในอุตรานิคมเดินผ่านมาทางกองขยะที่ศพของโกรคัตติยะทิ้งอยู่พอดีต่างคนก็ต่างเหลือบไปเห็นศพท่านโกรคัตติยะนอนนิ่งไม่ไหวติงจึงพากันเข้าไปดูให้แน่ใจเออนี่มันท่านอาจารย์ใหญ่ของพวกเรานี่นะแต่ท่านตายแล้วก็ต่างพากันเสียใจร้องไห้รำพันอยู่พักหนึ่งจึงตกลงพากันหาเถาวัลย์มาได้ก็จัดมัดร่างอาจารย์ให้แน่นช่วยกันลากจากกองขยะโดยตั้งใจว่าจะเอาศพท่านไปทิ้งในป่าเพื่อไม่ให้ทุเรศในตาของประชาชนแล้วต่างช่วยกันลากศพขึ้นสู่เนินสูงขึ้นเรื่อยๆครั้นลากถึงพุ่มพฤกใกล้ปลายเนินสูงที่เป็นจุดมุ่งหมายจะเก็บศพท่านอาจารย์แห่งพวกสาวกจะเป็นเพราะอะไรไม่ทราบได้ก็เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดฝันเถาวัลย์ที่ลากศพขาดพลึงลงทันทีปรากฏว่าศพของท่านโกรคัตติยะก็หล่นลอยไปนอนทอดทิ้งอยู่ในป่าช้าวิรณัตธัมภกะตามคำพุทธธรรมนายตรัสไว้จริงๆพวกสาวกที่ลากศพมาเหนื่อยต่างคนต่างก็ทอดอะไรพูดกันว่าเมื่อไม่อยากอยู่ที่สูงชอบอยู่ข้างล่างก็ช่างเถอะว่าแล้วก็พากันหนีไปธุระเขาใครของมันตามหน้าที่ต่อสุนัขขตะพระใหม่ผู้มีวินัยพิกลนับตั้งแต่ได้ฟังพุทธธรรมนายว่าชีเปื่อยโกรคัตติยะจักตายและถูกนำไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อวิรณัตธัมภกะและยังแอบกระซิบบอกให้เขาทราบความทำนายและยังร้องให้ฉีบเลื่อยที่ตนเลื่อมใสอยู่ให้พยายามรักษาตัวให้ดีโดยมีจุดต้องกันก็คือร่วมกันจะทำให้คำพุทธธรรมนายพยากรณ์นั้นผิดไปจากความจริงแต่นั้นมาก็ตั้งใจจดใจจ่อคอยฟังข่าวด้วยความกระวนกระวายไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมตามวิสัยพระแต่อย่างใด
มีแต่คอยเงี่ยหูฟังข่าวชีเปลือยตลอดพอวันที่7ก็มีข่าวปรากฏออกมาว่าท่านโกรกัตติยะตายเสียแล้วและศพของท่านก็ถูกนำไปทิ้งไว้ในป่าช้าชื่อวิรณัตธรรมภกะสุนัขขัตตะพระใหม่ผู้ไม่ค่อยเลื่อมใสในพระพุทธธรรมนายเท่าใดนักก็เกิดตะลึงงันนึกอัศจรรย์ในพระพุทธานุภาพและนึกเจ็บใจให้ผีโกรกัตติยะอย่างเต็มกำลังว่าเหตุไฉนจึงได้โง่เซ่อปล่อยให้ตัวเองตายทั้งที่เรากำชับไว้ว่าให้รักษาอย่าให้ตายภายใน7วันตามคำทำนายด้วยความคิดแค้นก็วิ่งออกจากวิหารไปสู่ป่าช้าวิรณัตธรรมภกะค้นหาศพท่านโกรกัตติยะจนพบเห็นศพไม่มีผ้าผ่อนนุ่งห่มปกปิดสกปรกมอมแมมทิ้งกับพื้นดินพระใหม่สุนัขขัตตะออกวาจาต่อว่าศพผีชีเปลือยด้วยความเครียดแค้นว่าเอาว่าเอาตามใจชอบฝ่ายเดียวจนสมใจเครียดแค้นสุดท้ายจึงพูดว่าท่านโกรกขัตติยะพระมหาสมณะโคดมทำนายท่านตายแล้วจะไม่เกิดเป็นการละกินชิกาสุรกายแต่ข้าพเจ้าหาเชื่อไม่ว่าจะเป็นความจริงตามที่ทำนายจะทำอย่างไรจึงจะพิสูจน์ได้ว่าคำพุทธธรรมนายที่ตรัสทำนายท่านไว้จะเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรบัดเดียวนี้มีเสียงขานรับสมอ้างออกจากปากซากศพนั้นจริงตามคำที่พระสมณะโคดมทำนายไว้ทุกประการนั่นแหละเสียงผีบอกขณะนั้นความอัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นแก่ตาของสุนัขขตะคือศพผีโกรกัตติยะค่อยๆมีอาการเคลื่อนไหวยันกายลุกขึ้นต่อหน้าสุนัขขัตตะภิกษุผู้กำลังกลัวผีจนตัวแข็งแล้วบอกความว่าดูก่อนสุนัขขัตตะข้าพเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์ยังเป็นปุถุชนธรรมดาธรรมดาข้าพเจ้าตายแล้วไปเกิดเป็นกาลกัญชิกาสุรกายซึ่งเป็นอสุรกายชั่วร้ายเลวทรามกว่าอสุรกายทั้งหมดขอท่านจงเชื่อตามนี้เถิดพอบอกแล้วเท่านั้นศพผีโกรกัตติยะก็ล้มตึงลงนอนแผ่ตามกรรมของตนฝ่ายสุนัขขัตตะภิกษุใหม่เมื่อเห็นศพผีตายลุกขึ้นมาพูดกับตนได้เป็นเรื่องเป็นราวเช่นนั้นก็สั่นไปทั้งตัวเพราะกลัวคิดว่าผีหลอกหัวใจแทบหยุดเต้นด้วยความตกใจอย่างสุดขีดพอหันหลังให้กับผีตายแล้วก็วิ่งออกจากป่าช้าไปยังไม่คิดชีวิตพอถึงวัดก็รีบเข้าไปกราบพระพุทธองค์โดยหวังเอาพระองค์เป็นที่พึ่งแล้วกราบทูลขึ้นอย่างละล่ำละลักว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องของผีชีเปลือยชื่อโกรกัตติยะปรากฏขึ้นจริงตามพระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ทุกประการพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทรงมีอนาคตังสยานกว้างไกลพระองค์ทรงพยากรณ์สิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมเป็นความจริงเมื่อกราบทูลความจริงแล้วก็กลับสู่ที่อยู่ของตนปรากฏว่าสุนัขขัตตะพระใหม่นั้นไม่สำเร็จมรรคผลอันใดสุดท้ายก็สึกไปเปล่าๆเอาดีอะไรไม่ได้ในชีวิตครับคนเราทุกคนอย่าว่าแต่สามัญชนอย่างเราท่านทั่วไปครับที่มีความเห็นผิดพลาดจากพระธรรมวินัยก็ได้ดูท่านสุนัขขัตตะภิกษุโอรสเจ้าฤชวีนักประชาธิปไตยสมัยนั้นแท้ๆเป็นผู้ได้รับการศึกษามาสูงตามสมัยนิยมแถมยังได้บวชติดตามพระพุทธองค์อีกด้วยยังหลงไหลเข้าใจว่าท่านโกรกัตติยะชีเปลือยผู้ประพฤติกิริยาอาการเหมือนลูกสุนัขอย่างเคร่งครัดเป็นพระอรหันต์ทุกท่านก็โปรดระมัดระวังอย่าปล่อยตัวให้หลงไหลจิตใจในความเคร่งครัดง่ายๆนะครับเพราะเคร่งดีก็มีเคร่งอันตรายก็มีมากครับ